สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาสร้าง2อย่างที่สำคัญนั่นก็คือโดมที่ฟาร์มวิลเลจเจอร์ค่ะแล้วก็จะมาสร้างระบบน้ำไหลเนาะที่ฟาร์มฟักทองกันนั่นเองมาที่ฟาร์มวิลเลจเจอร์ค่ะตามที่คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นมาเนาะว่าควรที่จะโดมที่วิลเลจเจอร์ไว้เพื่อความปลอดภัยของวิลเลจเจอร์เราก็มาทำการโดมที่ฟาร์มวิลเลจเจอร์กันเลยค่ะใช้กระจกสีชมพูเพื่อความสวยงามอ้าวดูมุ้งวิ่งปรุงฟริ้งขึ้นมาทันทีเมื่อโดมที่วิลเลจเจอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ได้ทำการมาไถแซนในบริเวณนี้เพิ่มเติมก่อนเพราะเราคิดว่าเราเหลือแซนน้อยแล้วเนาะเราก็เลยมาไถแซนค่ะในบริเวณข้างๆฟาร์มฟักทองเพิ่มเติมนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะสร้างเป็นอะไรแต่เพียงแค่ว่าก็ทำการไถไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยค่ะเมื่อเราไถมาแล้วใช่ไหมเราก็จะได้พวกแซนจะพวกแซนสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยแน่นอนว่าก็สามารถที่จะเอาบล็อกพวกนี้เนาะไปใช้ในการก่อสร้างได้นั่นเองมันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะดังนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรก็ถ่ายไปก่อนค่ะมาที่ฟาร์มฟักทองของเราค่ะในบริเวณนี้เราก็ได้ตกแต่งประตูนิดหนึ่งเนาะก็คือเอาประตูเหล็กมาวางนั่นเองค่ะนี่ตรงนี้ก็เริ่มมีฟักทองแล้วนี่ค่ะมาจะเริ่มมีฟักทองมาแล้วแน่นอนว่าฟักทองในแต่ละจุดค่ะก็จะอยู่ในแบบลังไข่ลังมันเนาะลังนี้ก็มีฟักทองด้วยเห็นไหมดังนั้นค่ะเราจะต้องเอาฟักทองที่อยู่ในลังค่ะที่กระจายตามที่ต่างๆเนี่ยไปรวมไว้ที่เดียวกันเวลาที่เราอยากจะหยิบออกมาใช้ก็จะได้หยิบได้สะดวกนั่นเองพื้นที่ที่เราเล็งไว้ค่ะก็คือบริเวณตรงกลางนี้แหละเราจะทำเป็นระบบที่ส่งไอเทมเนาะหรือว่าฟักทองในที่นี้ค่ะมาเข้าสู่ดอปเปอร์จากนั้นดอปเปอร์ค่ะก็จะพ่นลงมาที่ระบบน้ำแล้วจากนั้นก็จะส่งค่ะไปอย่างที่เดียวกันนั่นเองเนาะพื้นที่ที่เราขุดไว้ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะว่าจะสร้างอะไรดีค่ะแต่ก็ขุดไว้ก่อนพูดง่ายๆก็จะเป็นแบบทางน้ำไหลผ่านแพ็กไอซ์ค่ะแล้วก็ถูกสูบไปยังที่เดียวกันนั่นเองก็จะถูกส่งก่อนแล้วจากนั้นก็จะถูกสูบขึ้นค่ะไปไว้ในที่เดียวกันระหว่างนี้ค่ะเราก็ต้องขุดพื้นที่ในบริเวณนี้กันก่อนก็น่าจะต้องลึกนิดหนึ่งค่ะในบริเวณนี้นั่นแหละเพราะว่าการที่เราจะวางน้ำไหลใช่ไหมแล้วก็วางดอปเปอร์อะไรอย่างนี้ค่ะอย่างน้อยแหละเราต้องมั่นใจว่ามันอยู่ต่ำกว่าเจ้าเชสหรือว่ากล่องค่ะที่มีผลผลิตของฟักทองอยู่เนาะดังนั้นเราก็ต้องขุดลงไปลึกนิดนึงส่วนในเรื่องการออกแบบระบบการขนส่งนี่ค่ะเราเล็งไว้แล้วว่าเราจะใช้เจ้า Redstone Comparator เนาะตรวจจับการทำงานของไอเทมที่อยู่ในฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็จะส่งกระแสไฟไปยังดอปเปอร์ให้ดอปเปอร์ค่ะพ่นเจ้าฟักทองเข้าสู่ระบบรางน้ำไหลนั่นเองก็คิดไว้แล้วว่ามันน่าจะใช้ได้ค่ะเราต้องมาลองสร้างดูก็วางเรสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์2ตัวหันหน้าเข้าหากันขุดฮอปเปอร์ออกค่ะแล้วก็ให้แบบหันปากเข้าหากันเนาะจากนั้นก็ลองใส่เทมลงไปนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าทำไมมันไม่ทำงานทำไมดอปเปอร์ตรงนี้ถึงไม่ทำงานเอปัญหาเกิดจากอะไรเอ่ยไอเทมมันไม่ถูกพ่นออกมาล่ะเจ้าพวกฟักทองอ๋อยังไม่ได้ใส่ดอปเปอร์ตรงนี้อ๋อโอเคอ้าวใส่แล้วแต่ฟักทองก็ไม่ถูกพ่นออกมาอยู่ดีค่ะเนี่ยไม้มันสแต็กอยู่ในดอปเปอร์ตรงนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ถูกพ่นออกมาปัญหาเกิดจากอะไรเอ่ยนี่ไงสแต็กเข้ามาแล้วนะระบบกระพริบก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ทำไมเขาไม่ทำงานล่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันก่อนค่ะต้องลองดูเนาะกระพริบได้อยู่มีไอเทมเข้ามาอ๋อเรสโตนท็อตตรงนี้แน่นอนเลยค่ะนั่นไงใช่เลยกระแสไฟจากเรสโตนท็อตค่ะมันส่งผลต่อการทำงานของดอปเปอร์ด้วยเนาะก็เลยทำให้ดอปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ทำงานนั่นเองเราจะต้องทำอย่างไรดีน่าจะต้องโลพื้นที่ค่ะต่ำลงไปอีกหนึ่งบล็อกเพื่อที่ว่ากระแสไฟที่อยู่ที่เรสโตนท็อตค่ะจะได้ไม่แบบส่งมาถึงเจ้าดอปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองก็คิดว่าน่าจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะโอเคก็ขุดหรือโครงสร้างออกก่อนจะรื้อลงไปข้างล่างเลยไหมหรือว่าเราจะลงไปแบบไหนดี
ต้องลงค่ะยังไงก็ต้องลงโลต่ำไป1บล็อกอะถ้าโลต่ำไป1บล็อกก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วดังนั้นต้องลองดูค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่ใกล้เกินไปใช่มะเนี่ยเราต้องแบบโลต่ำโอเควางเรียบร้อยค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์มาเลยจากนั้นก็ตอกเข้าหารางแบบนี้ใส่ฟักทองลงไปแล้วก็ขุดพื้นที่ออกนิดนึงไม่ต้องขุดก็ได้นะเพราะว่ากระแสไฟสามารถจ่ายถึงเจ้าดอปเปอร์ได้อยู่แล้วค่ะวางด้านบนแบบนี้ก็ได้ที่เดิมแล้วก็ลองใส่เทียมมานี่ไงพ่นมาแล้วใช่ไหมแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะโลพื้นที่ของเจ้าริสโตนคอมเพรสเตอร์กับฮอปเปอร์ต่ำไปก็ได้ก็แล้วแต่เราเนาะแต่นี้ก็แบบนี้ค่ะก็เห็นแล้วว่าใช้ได้นี่ไงกระพริบได้ส่งไอเทมเข้ามาได้แบบนี้ค่ะก็ถือว่าใช้ได้และเราก็จะสร้างโดยใช้ระบบนี้แหละค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องสร้างหลายจุดใช่ไหมเพราะว่าแต่ละจุดค่ะที่มีรังกับเจ้าฟักทองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องสร้างระบบและวงจรกับพิบแบบนี้ขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการขุดพื้นที่ในบริเวณนี้นั่นเองนี่ค่ะเราก็ต้องขุดเนาะแล้วก็ทำช่องว่างเข้าไปหาอย่างเจ้าเชสที่มีฟักทองอยู่นั่นเองค่ะเมื่อเราขุดเป็นทางลึกเรียบร้อยค่ะในบริเวณด้านข้างของเจ้าวงจรรับส่งไอเทมตรงนี้เราต้องขุดไปประมาณสัก3คูณ4เนาะใช่ตรงนี้ค่ะเราต้องขุดพื้นที่ประมาณ3คูณ4ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะวางเป็นระบบกระพริบแล้วก็ตัวดอปเปอร์เพื่อจ่ายฟักทองมายังระบบน้ำไหลนั่นเองก็คือด้านไหนก็ได้ค่ะแต่จะด้านแบบซ้ายขวาของเจ้ากล่องก็ได้แล้วแต่เพราะว่าด้านไหนก็สามารถที่จะวางระบบวงจรได้เหมือนกันเนาะนี่ไงก็ขุดตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่3คูณ4ทีนี้ในส่วนของระบบกระพริบหรือว่าระบบขนส่งไอเทมที่ตรงนี้ค่ะเราก็ขุดพื้นที่เป็น3คูณ4ด้วยแน่นอนว่าด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาค่ะของระบบส่งไอเทมทุกตัวเนี่ยเราจะต้องขุดพื้นที่ไว้เพื่อที่จะได้วางระบบกระพริบแล้วก็ส่งต่อมาที่ระบบรางน้ำไหลนั่นเองค่ะก็ขุดเลยเมื่อเราขุดเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ละด้านข้างของรางค่ะทางด้านใดด้านหนึ่งก็จะมีพื้นที่ว่างนั่นเองประมาณ3คูณ4โอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ขุดต้องขุดนิดนึงค่ะก็เป็นพื้นที่ว่างไว้วางระบบกระพริบด้วยง่าก็ผืนพื้นที่ไว้เรียบร้อยค่ะตรงนี้เราก็ต้องขุดออกหน่อยต้องทำพื้นที่หน่อยลืมขุดตัวสุดท้ายการขุดเจ้าแซนด์สโตนค่ะมันจะเป็นอะไรที่ขุดง่ายกว่าหินเพราะว่ามันเป็นบล็อกที่ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนหินเนาะก็คือเป็นบล็อกที่มีแบบค่าความแข็งแกร่งค่ะที่ต่ำกว่าหินนั่นเองทำให้เราแบบขุดได้ง่ายกว่าหินอ่ะก็ได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ขุดเลยค่ะแน่นอนว่าเราสร้างตัวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นตัวที่2 3 4นี้ค่ะเป็นอะไรที่สร้างได้แบบง่ายๆแน่นอนเอาดอปเปอร์มาเลยโอเคทีนี้ค่ะเราก็ต้องวางอะไรแบบดอปเปอร์ตรงนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเราวางดอปเปอร์เลยค่ะมันจะกลายเป็นดอปเปอร์หน้าคว่ำหรือไม่ก็เป็นดอปเปอร์หงายขึ้นเนาะก็จำเป็นที่จะต้องวางดอปเปอร์แบบข้างหลังก่อนวางฮอปเปอร์2ตัวหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ริสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะจากนั้นวางฮอปเปอร์เพื่อดูดไอเทมลงมาจากรังแต่ว่าเรายังไม่ดูดหรอกมั้งหรือว่าจะวางเลยเราจะโอเควางปิดให้เรียบร้อยแบบนี้จะได้ป้องกันค่ะไม่ให้มีไอเทมแบบร่วงลงไปข้างล่างนั่นเองไอเทมจากรังไหลลงมาที่ฮอปเปอร์แล้วก็ไหลเข้าไปสู่ที่ดอปเปอร์ค่ะจากนั้นไอเทมที่อยู่ในฮอปเปอร์ใช่ไหมที่เป็นส่วนของระบบกระพริบก็จะส่งกันไปส่งกันมาทีนี้มันก็จะเกิดเป็นระบบกระพริบนั่นเองใช้ได้ค่ะวางกระจกปิดเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้ไอเทมแบบร่วงลงไปในฮอปเปอร์ที่เป็นระบบกระพริบนั่นเองแน่นอนว่าการใส่ไอเทมลงในฮอปเปอร์ที่เป็นระบบกระพริบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใส่เมื่อเราสร้างวงจรทั้งหมดเสร็จนั่นเองตอนนี้ค่ะก็วางโครงสร้างไปก่อนแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาใส่เทม1ชิ้นลงในฮอปเปอร์เนาะเพื่อให้เกิดเป็นระบบกระพริบนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยตรงนี้มันยังไม่มีทางน้ำไหลก็เดี๋ยวไอเทมแบบจะหายเปล่าๆใช่ไหมต้องสร้างทางน้ำไหลให้เสร็จก่อนนี่ไงคะการวางนี้แบบหลับตาสร้างยังได้เพราะว่าเมื่อเราสร้างเสร็จแล้ว1ครั้งค่ะไอตัวที่2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเป็นอะไรที่เราสร้างได้แบบง่ายๆแน่นอนเพราะว่าเราได้โครงสร้างมาแล้วได้รูปแบบการวางมาแล้วนั่นหมายความว่า
ตัวต่อไปค่ะที่เราจะต้องแบบวางอะไรอย่างเงี้ยหลับตาสร้างยังได้เลยสิวะก็คือมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีฟาร์มฟักทอง10ฟาร์มนั่นหมายความว่าเราก็ต้องวางระบบกระพริบทั้งหมด10จุดแล้วก็ต้องวางดอปเปอร์ค่ะเพื่อส่งไอเทมมายังแบบทางน้ำไหลเนาะก็10ตัวนั่นเองแต่ก็แน่นอนค่ะว่าแค่10ตัวเองไม่ยากเท่าไหร่อันที่จริงถ้าเราเชื่อมระบบกระพริบทั้งหมดค่ะให้เป็นแบบวงจรเดียวกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราสร้างระบบกระพริบมาแค่ตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอละแต่ไม่เป็นไรค่ะวงจรแยกอย่างงี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอเทมที่ไหลอยู่ในฮอปเปอร์อะไรอย่างงี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเสถียรมากพูดง่ายๆว่าถ้ามันไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับฮอปเปอร์ใช่มั้ยก็จะทำให้เจ้าพวกวงจรพวกนี้ค่ะเสถียรนั่นเองก็คือมันจะไม่แบบอยู่ดีๆเกิดข้อผิดพลาดแบบว่าไม่อยู่ดีๆแบบมาเกิดไม่ทำงานขึ้นมาเนาะเพราะว่าการไหลไอเทมในฮอปเปอร์นี่ค่ะเป็นอะไรที่เสถียรมากยังไงเขาก็ไหลไปไหลมาอยู่แล้วแหละนั่นหมายความว่าถ้าเราทำแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่รับประกันได้มากกว่าว่าเมื่อในอนาคตผ่านไป Minecraft เวอร์ชันอื่นๆมาค่ะระบบของเราก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงทำงานได้นั่นเองเก็บข้าวของให้เรียบร้อยกันค่ะเพราะว่าข้าวของในตัวแบบเยอะเกินไปแล้วคือแบบต้องเก็บออกนิดนึงมีคุณผู้ชมค่ะเขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าให้พี่มิวจัดข้าวของในตัวหน่อยข้าวของในตัวมันเยอะเกินไปแล้ว มันก็จริงค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันต้องใช้ไอเทมเยอะใช่ไหมทีนี้สล็อตที่เป็นแบบอยู่ในตัวของเราค่ะมันก็เป็นแบบมีน้อยไงมันน่าจะมีสัก100ช่องอะไรอย่างเงี้ย รับรองเวลาที่เราเปิดมาที1อะไรอย่างงี้ค่ะหาของนี้น่าจะไม่เจอหรอกถ้ามันมีเยอะขนาดนั้นเนาะแต่อันนี้ก็คือช่องในตัวค่ะมันมีแค่นี้เราก็ต้องใช้ช่องแค่นี้ในการแบบแบกทรัพยากรเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ว่าเราจะได้แบบไม่ต้องไปหยิบทรัพยากรบ่อยแต่คุณผู้ชมก็เขียนคอมเมนต์บ่นมาค่ะว่ามันรกเกินไป ดังนั้นค่ะเราก็ต้องมีการจัดนิดนึงแล้วนะแต่ว่าคือแบบโอเคคุณผู้ชมบอกมาแล้วว่ามันรกเกินไปค่ะดังนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดข้าวของนิดนึงเนาะระหว่างที่เราบทนู้นบทนี้ค่ะเราก็สร้างไปเรื่อยๆนี่แหละพอสร้างตัวต้นแบบเสร็จค่ะตัวที่อื่นๆน่ะมันก็ง่ายไงเรารู้แล้วว่าเราต้องวาง1ดอปเปอร์แล้วจากนั้นตามด้วย4ฮอปเปอร์แล้วก็ตามด้วยเรสโตนคอมเพเรเตอร์แล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์อีก2ตัวเพื่อเป็นระบบกระพริบจากนั้นก็ปิดปากฮอปเปอร์ด้วยกระจกสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือแค่เนี้ย คือแบบเรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าทีนี้ก็สร้างง่ายแล้วก็ปักท็อตเพื่อความสว่างในโซนละ1ตัวแค่นี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วก็นี่ค่ะเราก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆตอนนี้ค่ะเราได้ไปทำการออกแบบสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือจุดชมวิวนั่นเองจากที่คอมเมนต์ถามกับคุณผู้ชมไปค่ะว่าพื้นที่ตรงที่เป็นโซนต้นไม้หัวโลนเนาะจะให้สร้างอะไรดีก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะสร้างในบริเวณนั้นก็คือจุดชมวิวนั่นเองตอนนี้ได้ไปออกแบบวาดภาพอะไรเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็คงได้มาสร้างกันค่ะเดี๋ยวนะอ๋อตัวแรกเราวางตำแหน่งของฮอปเปอร์สูงกว่าตำแหน่งของดอปเปอร์แต่ว่าตัวอื่นค่ะเราวางตำแหน่งของเจ้าฮอปเปอร์นี้เท่ากับตำแหน่งของดอปเปอร์โอ้โหนั่นหมายความว่าต้องแก้ไขนิดนึงแล้วพื้นที่มันระวังนั่นไงใช่เลยระวังตำแหน่งของฮอปเปอร์ค่ะเท่ากับตำแหน่งของดอปเปอร์เลยดังนั้นตัวแรกค่ะที่เราวางไว้เป็นตัวต้นแบบนี้ต้องแก้ไขให้มันเป็นแบบเหมือนกันเนาะก็คือวางเจ้าฮอปเปอร์ค่ะในตำแหน่งก็คือความสูงเท่ากันกับดอปเปอร์นั่นเองโอเควางในลักษณะขนานกันเรียบร้อยน่าจะใช้ได้แล้วล่ะมั้งเหลือน่าจะตรงนี้ค่ะโซนสุดท้ายถ้าเราสร้างโซนนี้เสร็จเราก็น่าจะได้ถึงเวลาสร้างระบบทางน้ำไหลแล้วก็วางดอปเปอร์มาเลยไม่ใช่ต้องวางดอปเปอร์ที่หันปากออกมานั่นเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์มันมี2อย่างค่ะก็คือเจ้าดอปเปอร์ตัวดีแล้วก็ฮอปเปอร์ที่เป็นตัว H นั่นเอง
ก็มี2 อย่างเนาะก็ชื่อคล้ายๆกันค่ะฮอปเปอร์กับด็อปเปอร์แล้วก็มีพวกดิสเพนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยลงท้ายด้วยทั้งนั้น โอเคเรียบร้อยค่ะได้เป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วละมั้งทีนี้แพ็คไอที่เราเตรียมไว้ค่ะก็มาเลยขุดพื้นที่ลงไปค่ะ2บล็อกเพราะว่าเราจะวางเป็นน้ำเนาะดังนั้นค่ะมันก็จะต้องมี1บล็อกเพื่อวางแพ็คไอกับอีก1บล็อกเพื่อวางเป็นระบบน้ำไหลนั่นเองก็ขุดพื้นที่ลงมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ำไหลเพื่อขนส่งเต้าฟักทองผลผลิตของฟักทองไปรวมไว้ที่เดียวกันนั่นเองเวลาที่เราอยากจะหยิบใช้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้หยิบได้สะดวกเนาะขุดพื้นที่ต่ำลงมา2บล็อกเรียบร้อยค่ะเราก็เอาแพ็คไอซ์มาวางเลยแน่นอนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องวางแพ็คไอซ์ทั้งหมดก็ได้ค่ะวางแค่แพ็คไอซ์แค่เฉพาะตัวเชื่อมระหว่างน้ำถังที่1กับถังที่2อะไรอย่างเงี้ยถังที่3กับถังที่4อะไรอย่างงี้ค่ะก็แค่นั้นก็ได้แต่อันนี้คือเรามีแพ็คไอซ์เยอะค่ะดังนั้นก็วางทั้งหมดนี้ด้วยแพ็คไอซ์ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเวลาที่ไอเทมไหลผ่านแพ็คไอซ์ค่ะก็จะไหลผ่านได้เร็วกว่าปกตินั่นเองเราก็มาเอาน้ำค่ะต้องใช้น้ำโอ้โหโอเคเก็บเข้ามาคืนเสียดายถัง1ถังนี้ก็เหล็ก3ก้อนค่ะต้องเสียดายนิดนึงแหละนะโอเคโดดนึ่งๆไปเลยเราจะต้องเริ่มจากส่วนที่เป็นต้นน้ำก่อนแน่นอนว่าเราจะใช้ป้ายกั้นค่ะเพื่อไม่ให้น้ำถัง1ถัง2เนี่ยไหลเข้าหากันนั่นเองขุดบล็อกไปนิดนึงแบบว่าเราจะได้มั่นใจค่ะว่าตัวแรกสุดอะเป็นน้ำไหลดังนั้นก็จะต้องวางน้ำแบบลึกเข้าไป1บล็อกโอเคนี่พอมาสุดตรงนี้ค่ะเราก็วางเป็นป้ายลงไปเพื่อกั้นน้ำแล้วจากนั้นเราก็วางน้ำถังที่2ค่ะถ้าเราไม่วางป้ายใช่ไหมน้ำถังที่1กับถังที่2เนี่ยค่ะมันก็จะไหลเข้าหากันเนาะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องวางป้ายแต่ว่าตรงนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กับด็อปเปอร์ที่อยู่ตรงนี้มากเกินไปดังนั้นเราจะวางป้ายขยับขึ้นมา1บล็อกเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะเดี๋ยวด็อปเปอร์มันพ่นไอเทมเนาะแล้วมันจะไปอยู่ในช่องที่มันไม่มีน้ำหรือว่าเป็นช่องตรงตำแหน่งป้ายนั่นเองถ้าเป็นแบบนั้นค่ะเดี๋ยวไอเทมมันจะไหลได้แบบไม่สะดวกเท่าไหร่เราก็ต้องขยับไปนิดนึงก็วางป้ายค่ะแล้วก็วางน้ำไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนค่ะที่เป็นแบบต้นน้ำใช่ไหมที่อยู่ใกล้กับด็อปเปอร์เกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องถอยมานิดนึงอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเนี่ยมันแบบตำแหน่งน้ำบล็อกแรกนี้อยู่ตรงตำแหน่งของด็อปเปอร์พอดีเลยเราก็ต้องถอยแผ่นป้ายมานิดนึงค่ะให้เผื่อไว้นิดนึงเวลาที่เขาพ่นไอเทมมาอะไรอย่างงี้ค่ะจะได้แบบไม่พ่นไอเทมลงในตำแหน่งที่มันไม่มีน้ำเดี๋ยวไอเทมจะไม่ไหลไปเนาะดังนั้นก็ต้องนิดนึงค่ะเราสามารถขยับได้อยู่แล้วนี่ไงเราก็มาส่วนนี้เลยโอ้ตรงนี้ค่ะก็ตำแหน่งน้ำบล็อกที่1อยู่ตำแหน่งของด็อปเปอร์ก็ต้องแบบถอยมา1บล็อกเนาะแล้วก็วางน้ำลงไปโอเคใช้ได้ค่ะตรงนี้อันนี้น่าจะอุ๊ย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 เกือบโอ้เกือบคือถ้าแซนหล่นมาทับเราอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นอะไรที่สามารถตายได้เลยนะเพราะมันสามารถที่จะสร้างดาเมจให้แก่ผู้เล่นได้ค่ะดังนั้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆไหลมาสุดนี้เนาะก็ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยเห็นว่าดูสิตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือระบบสูบไอเทมขึ้นไปด้านบนนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างให้เรียบร้อยก่อนก็มาเลยค่ะฮอปเปอร์ตรงนี้ใช่ไหมมีบล็อกน้ำอยู่ตรงนี้เราต้องกะพื้นที่ในการวางฮอปเปอร์แล้วก็กะพื้นที่ในการวางด็อปเปอร์ขุดไปค่ะเป็นรูปตัวบวกลงไปนั่นเองเราจะสูบไอเทมค่ะผ่านกระจกแล้วก็ด็อปเปอร์นั่นเองวางด็อปเปอร์มาแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะเพื่อรับไอเทมที่ไหลมาตามน้ำแล้วก็ให้ไหลเข้าสู่ไปยังด็อปเปอร์นั่นเองเมื่อได้เป็นแบบนี้ตรงนี้มันเกินใช่ไหมต้องมีระบบกระพริบด้วยได้แล้วเราก็วางเรสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะแล้วก็อุ้ยเกือบโอ้ยเดี๋ยวแซนหล่นมาทับเราตายเป็นอะไรที่อันตรายมากๆค่ะโอ้โหอันตรายอะตายได้เลยนะเนี่ยถ้าอยู่ดีๆโดนแซนทับค่ะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วนะเราก็วางฮอปเปอร์2ตัวหันปากเข้าหากัน
Redstone Comparator ที่เราวางไปค่ะเราก็เอาบล็อกกั้นไว้1บล็อกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาที่ไอเทมไหลมาใช่ไหมเราก็มั่นใจได้ว่าต่อให้มันมีกระแสไฟจ่ายอยู่ไอเทมก็สามารถที่จะไหลผ่านจากฮอปเปอร์ค่ะเข้าสู่ฮอปเปอร์ได้นั่นเองแต่ถ้ามันไม่มีบล็อกกั้นไว้1บล็อกระหว่างเจ้า Redstone Comparator กับเจ้าฮอปเปอร์เนี่ยเวลาที่ไอเทมไหลมาค่ะมันก็จะไหลเข้าสู่เจ้าฮอปเปอร์ได้เฉพาะเวลาที่ไม่มีไฟก็คือถ้าเป็นเวลาที่มีไฟกระพริบอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะไอเทมก็จะดีเลย์ไปนิดนึงนั่นเองก็เป็นอะไรที่อาจไปแล้วอาจจะงงๆนิดนึงเนาะก็เป็นอะไรที่แบบเป็นความซับซ้อนนิดนึงของ Minecraft เอาชีวิตรอดนั่นเองเวลาที่เราวางวงจรต่างๆค่ะโอเคนี่ไงพ่นมาได้แล้วเห็นว่ากระจกพ่นมาได้เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ใส่การอัปเดตของไอเทมค่ะเวลาที่โดนบล็อกทับเขาก็จะเด้งขึ้นไปข้างด้านบนใช่ไหมเราก็เอาเป็นปักท็อตก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมืดเกินไปค่ะแล้วก็วางเป็นกระจกมาเลยนี่เราก็วางเป็นกระจกแบบนี้ค่ะเมื่อไอเทมโดนบล็อกทับค่ะเขาก็จะมีพฤติกรรมก็คือเด้งขึ้นมาสู่ด้านบนนั่นเองดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ค่ะในการสูบไอเทมขึ้นมาด้านบนได้ก็เอาขึ้นมาสูงนิดนึงค่ะเผื่อพื้นที่ไว้ในการวางลงวางรางด้วยโอเคได้มาแบบนี้แล้วจะได้เลยค่ะจะสูงกว่านี้ไหมนะหรือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วมั้งเดี๋ยวเราต้องวางกล่องก่อนมั้ยหรือว่าจะวางฮอปเปอร์ก่อนวางกล่องก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้ก็วางกล่องเลยเผื่อพื้นที่ไว้วางฮอปเปอร์ค่ะจากนั้นเราก็วางกล่องก็สูงขึ้นมาค่ะตามที่เราต้องการแต่แน่นอนว่าถ้าสูงมากเราก็จะต้องวางกระจกเพื่อสูบไอเทมขึ้นสูงเนาะก็ทำได้เหมือนกันค่ะมันไม่ยากเลยจะสูบไปสูงแค่ไหนก็ได้ก็ได้ประมาณขนาดนี้น่าจะเพียงพอแล้วจากนั้นเราก็เอาฮอปเปอร์ค่ะมาวางที่ด้านข้างของรังเพื่อที่จะให้แบบดูดไอเทมเนาะที่ไหลมาตามน้ำค่ะเข้ามายังหลังนั่นเองแล้วก็วางบล็อกปุ๊บไอเทมที่ถูกสูบมานี่ค่ะก็จะรองรับด้วยฮอปเปอร์ก็คือฮอปเปอร์ทุกตัวค่ะจะหันหน้าเข้าสู่รังแต่ว่าฮอปเปอร์ตัวที่เป็นแบบตัวบนสุดค่ะเขาจะหันแบบปากไปทางเดียวกันเพื่อให้ส่งไอเทมไปยังหลังที่อยู่ด้านหลังสุดได้นั่นเองเราก็กั้นปิดด้วยบล็อกกระจกตรงนี้ค่ะต้องกั้นไว้วางปิดให้เรียบร้อยเลยจากนั้นเราก็จะวางน้ำไอเทมที่ถูกสูบขึ้นมาด้านบนใช่ไหมก็จะไหลตามน้ำปักท็อตด้วยมอนเตอร์จะได้ไม่เกินแล้วก็ปิดกระจกให้เรียบร้อยแค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นระบบการเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน่าจะต้องขุดออกค่ะแล้วก็วางเป็นกระจกเนาะจะได้เห็นได้ชัดๆว่ามันมีอะไรมาหรือเปล่าโอ้โหใจได้ค่ะนี่คือการจำลองนั่นเองปักท็อตตรงนี้ก่อนมันมืดไปนี่ไงของที่ไหลเข้ามาค่ะก็จะมาอยู่ในรังนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะตรงนี้เราต้องปิดให้เรียบร้อยก็วางเป็นกระจกแล้วกันคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆค่ะว่าตรงนี้เราวางเป็นอะไรอยู่ก็คือเวลาที่เราเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเราปิดแบบสนิทใช่ไหมเวลาที่คุณผู้ชมค่ะดาวน์โหลดแมปไปหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะเอาแมปนี้ไปเล่นต่ออะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดแมปไปเพื่อไปดูว่าตรงนี้ต้องสร้างเป็นวงจรอะไรอะไรยังไงอย่างงี้ค่ะก็จะลำบากเนาะถ้าเราปิดด้วยบล็อกที่มันทึบค่ะที่มันแบบมองไม่เห็นนั่นเองแต่ถ้าเราปิดด้วยกระจกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดเลยค่ะว่าตรงนี้ต้องเป็นวงจรอย่างงี้นะแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงนี้บ้างค่ะก็คือเราก็จะไม่แอบนั่นเองตรงนี้ค่ะก็ปูเป็นกระจกเรื่อยๆเลยเมื่อปูด้วยกระจกเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เห็นว่ามองเห็นชัดเจนค่ะว่าตรงไหนเราวางเป็นอะไรบ้างใช้ได้แล้วเรียบร้อยค่ะก็คือเราเล่นอย่างนี้เราต้องคำนึงถึงคนที่จะดาวน์โหลดแมปไปด้วยใช่ไหมน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือการเดินเครื่องระบบกระพริบด้วยการใส่ไอเทมเข้าไป1อันใส่ไอเทมอะไรดีนะเอาเป็นฟักทองดีกว่าค่ะระบบกระพริบเพื่อขนส่งเจ้าฟักทองก็จะต้องใส่ไอเทมที่เป็นฟักทองไปเนาะใส่ไอเทมเข้าไป1ตัวค่ะไอเทมที่ถูกแบบอุ๊ย
อุ๊ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนตรงนี้ค่ะมันมีพื้นที่ทางขึ้นทางลงของเรานั่นเองแบบนี้ไม่ได้ต้องปิดก่อนปิดให้สนิทเลยอันนี้คือเป็นแบบทางขึ้นทางลงชั่วคราวใช่ไหมใส่ไอเทมไป1ชิ้นไอเทมที่ไหลไปมาระหว่างฮอปเปอร์2ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดระบบกระพริบขึ้นมานั่นเอง Redstone Comparator ก็สามารถตรวจจับได้เห็นว่าฟักทองค่ะก็ไหลไปได้นั่นเองก็ใช้ได้แล้วเราก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้อีก1ตัวเราก็เอาเจ้าฟักทองใส่ไป1ฟักทองค่ะอันที่จริงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฟักทองค่ะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เป็นไอเทม1ชิ้นนั่นเองพอวันเป็นไอเทม1ชิ้นค่ะไหลไปมาใช่ไหมก็ตรวจจับได้แล้วก็เกิดเป็นระบบกระพริบเพื่อจ่ายกระแสไฟไปยังดอปเปอร์แล้วก็สูบฟักทองออกได้นั่นเองค่ะโอเคเราก็นี่ค่ะดูสิวางฟักทองไปแค่นั้นค่ะนี่ไงได้แล้วเห็นว่าไหลตามน้ำไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเราก็ค่อยๆวางไปแต่ละตัวแล้วก็ปิดตกแต่งค่ะบางจุดอะไรอย่างเงี้ยที่หรือว่าเป็นจุดที่เราเผลอขุดออกในตอนแรกอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องแบบปิดด้วยแล้วก็วางอะไรก็ได้1ชิ้นลงไปกระพริบได้ปุ๊บส่งไอเทมได้ปุ๊บไอเทมทั้งหมดก็จะไหลลงมายังน้ำใช่ไหมแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็จะถูกสูบขึ้นไปที่กล่องเก็บของที่อยู่ด้านบนนั่นเองทีนี้เวลาที่เราต้องการจะหยิบใช้ฟักทองเราก็สามารถที่จะหยิบใช้ได้สะดวกเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนี่ไงไหลไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยแหละใช้ได้เลยค่ะขอขึ้นมาข้างบนก่อนได้ไหมโอเคปิดค่ะขุดทางขึ้นเรียบร้อยสร้างเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็ปิดเลยนี่ไงไอเทมค่ะก็จะไหลไปเรื่อยๆนั่นเองง่าใช้ได้ค่ะดูสิโหฟักทองเยอะมากเพราะว่าฟักทองมันถูกสแต็กไว้ในรังก่อนค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่มีเยอะมากๆนั่นเองเห็นว่าเขาก็ค่อยๆค่ะไหลไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ไงฟักทองค่ะก็จะเข้ามาอยู่ในรังนั่นเองเห็นว่าเรามีฟักทองเยอะขนาดนี้นั่นหมายความว่าเราจะไม่ขาดแคลนโคมไฟฟักทองค่ะในการใช้งานและเราก็จะไม่ขาดแคลนพายฟักทองนั่นเองก็เป็นอาหารเนาะที่สามารถเอาฟักทองค่ะไปคราฟได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ